สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แพ็กจะพามากินร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบต้นตำรับแท้ๆของญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนนี่บรรยากาศตกแต่งร้านแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือแบบสะอาดน่านั่งมากเลยนะคะดูเชฟนะคะโอ้โหดูบรรยากาศนะคะต้นซากุระแบบว่า เทียบเลยนะคะแบบสวยงามมองลงไปด้านล่างนะคะจะเป็นบอ่อปลาคาบใหญ่ๆสวยๆโอ้ยนั่งถ่ายรูปดูดีเวอร์อน,นี่นะคะจะเป็นเซตซาซิมินะคะไดไอซ์สวยๆนะคะแล้วก็เอวตาเตชีสนะคะน่ากินมากๆเลยนี่เรามาชิมกันเลยนะคะซูชิของเขาํำแบบ ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะคะทุกคนแบบคือ,คอมันแน่นเปรี้ยคือมันดีอ่ะทุกคนแบบคุ้มเลยนะคะบุฟเฟ่แบบนี้แล้วก็นี่นะคะเป็นปลาแซลมอนต้มซีอิวนะคะคือแบบบอกเลยว่าเด็ดคือดีอ่ะทุกคนละมุนมาก คือแบบอุย้ยกินคำที่สองคือแบบยิ่งละมุนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าข้าวดองนะคะหน้าปลาแซลมอนนะคะแบบฉ่ำๆแบบนี้นะคะโอ้โหแล้วก็มีสลัดนะคะนู่นนี่นั่นบอกเลยว่าเมนูต่างๆนี่มีเยอะมากเลยนะคะทั้งเครื่องดงเครื่องดื่มด้านล่างนะคะด้านล่างจะเป็นคาเฟ่นะคะบอกราคาสวยๆสามารถสั่งเค้กหรือเครื่องดื่มด้านล่างขึ้นมาทานด้านบนได้นะคะทุกคนนี่นะคะแพ็คก็มากับเพื่อนๆนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศ โคตรดีเลยอะ่อะแพ็กจะแปะพิกัดไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ให้นะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย